สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อเขาส่งคุณเขาคิดยังไงโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปนะคะขอแจ้งนิดนึงช่วงนี้นะคะถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างแต่ว่ารบกวนนิดนึงกรุณาทักมาสักหลัง10โมงเช้านะเพราะว่าบางคนทักมาแต่เช้าเลยตั้งแต่6โมงอะไรอย่างเงี้ย6โมง7โมง8โมงขอโทษด้วยนะถ้าเกิดแบบทักมาตอนเช้าแล้วผู้อ่านไม่ตอบไม่ได้อิกนอร์ไม่ได้ไม่สนใจใยดีอะไรนะแค่ยังไม่ตื่นเฉยๆนะคะคือบางทีเช้ามากยังไม่ตื่นสักหลัง10โมงเนี่ยอะน่าจะกำลังดีนะคะไอ้ที่เห็นคลิปมันรันมาตอนเช้าอ่ะตั้งแต่6โมงเนี่ยนั่นคือไม่ได้ตื่นขึ้นมาทำนะแต่คือเราอัดคลิปไว้ตอนกลางคืนนะคะทำงานตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยแหละแล้วก็นอนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยมันก็เลยตื่นสายคืออัดคลิปแล้วก็อัปโหลดเอาไว้ตั้งเวลาเอาไว้ให้มันเล่นตอน6โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเราตื่นขึ้นมาทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโกรธกันเลยนะคะถ้าแบบว่าทักมาตอนเช้าแล้วเราตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบสักทีไม่สนใจลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่นะแค่ยังไม่ตื่นเฉยๆนะคะ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะอ๋อแล้วก็ถ้าสมมุติแบบไม่ตอบสักทีตอบช้าเนี่ยก็จะมีเหตุผลอยู่แค่ไม่กี่อย่างค่ะ1ยังไม่ตื่น1คือหลับอยู่2คืออัดคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเวลาอัดคลิปแบบเนี้ยมันตอบแชทไม่ได้นะคะ3คือกำลังคุยกับลูกค้าคนอื่นอยู่กำลังติดสายอยู่หรือว่า4ก็คือกำลังตอบแชทคนอื่นอยู่อาจจะช้าหน่อยอะไรอย่างนี้แค่นั้นแหละนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาดูดวงช่วงนี้นะจะแถมการดูดวงวันเดือนปีเกิดให้ด้วยนะคะถอดรหัสตัวเลขจากวันเดือนปีเกิดนะโอเคเข้าเรื่องเมื่อเขาส่งคุณแล้วเขาคิดยังไงNine of Wands, Four of Swords, Four of Wands. ขอดูใกล้ๆชัดๆหน่อยนะ โอเคเขาส่งคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกฮึกเหิมอะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเขานะคะอยากให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างอยากให้เขา take action เช่นถ้าสมมุติคุณกับเขาไม่ค่อยได้คุยกันหรือห่างๆกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เขาเข้าไปส่งคุณแล้วเขาเห็นโพสต์ของคุณเราไม่รู้แหละว่าคุณโพสต์อะไรไปบ้างอะนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันไปกระตุ้นความรู้สึกเขาอะทำให้เขาตื่นตัวมากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณสนใจเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์มันไม่นิ่งจนเกินไปเพราะเขารู้สึกมีความกลัวมีความกังวลกับไอการที่นิ่งเกินไปนะคะมันเป็นเหมือนกับว่ายิ่งคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันอะหรือคนที่ห่างๆกันไปอย่างเงี้ยถ้าห่างกันไปเขาก็กลัวว่าคุณอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าคุณมีคนใหม่แล้วคุณไปสนใจคนอื่นแล้วคุณอาจจะโพสต์รูปที่แบบดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยดูแฮปปี้ดูแบบดูสวยขึ้นหล่อขึ้นเหมือนดูแลตัวเองดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เขาคิดได้ว่าเหมือนคุณ move on จากเขาแล้วหรือเปล่าหรือคุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วทำไมดูสดใสทำไมดูมีความสุขมากกว่าตอนอยู่กับเขาตอนที่มีเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็กลัวว่าถ้านิ่งไปแบบเนี้ยถ้าสถานการณ์มันเฉยเมยถ้าเขาไม่ทำอะไรแบบนี้เขาต้องเสียคุณไปแน่ๆเลยเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะเนี่ยไม่อยากเสียคุณไปอยากจะรักษาคุณเอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรอะทำไมไม่รักษาไว้เนาะทำไมต้องแบบมารู้ตัวตอนที่กำลังจะเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบห่วงก้างอะทำไมอ่ะไหนขอดูหน่อยเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่
พอไม่ได้คุยกันอะพอคุณกับเขาเนี่ยอันนี้แปดไม้กับหัวนะคะพอคุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือห่างกันไปไม่ค่อยได้สื่อสารไม่ค่อยได้ติดต่อกันเนี่ยมันกับรู้สึกคิดถึงมันกับมีความรู้สึกแปลกมีความรู้สึกโหยหามีความต้องการมันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างมากระตุ้นเขาแต่ไอตอนที่มีคุณอยู่อะมันเหมือนกับอาจจะเคยชินหรือว่าก็ของมันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอ่ะนึกออกไหมคะเหมือนคนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งของไม่ค่อยรู้ว่ามีค่าจนกว่าจะเนี่ยจนกว่าจะเสียไปหรือใกล้จะเสียไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยของสิ่งนี้มันสำคัญกับเรานี่หว่าเขาก็จะเป็นลักษณะนั้นเหมือนรู้ตัวช้ามารู้ตัวตอนที่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือห่างกันไปแล้วหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์มันค่อนข้างนิ่งเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันดูไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีบางคนก็อาจจะยังคุยกันอยู่แต่คุยกันน้อยเจอกันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันแล้วความสัมพันธ์มันก็จืดชืดแต่กว่าจะมารู้ตัวนะคะบางทีอีกฝ่ายนึงซึ่งก็คือคุณเนี่ยอาจจะแบบถอดใจไปแล้วหมดความรู้สึกไปแล้วหรือว่าเหนื่อยใจสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้ตัวเขาอะตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะคะว่าเขาชอบคุณว่าเขารู้สึกดีกับคุณเขาต้องการคุณถ้างั้นเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปสองถ้วย6เหรียญโอเค judgment โอเคอย่างแรกเลยก็คือ1ถ้าเขาไม่เคยบอกรักคุณนะหรือว่าเขาทำตัวคลุมเครือถ้ากรณีคนที่แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนคุยกันอยู่คุณไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณเขาจะสารภาพรักจะพูดจะบอกหรือว่าการกระทำเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคเขารักคุณเขาชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทำดีกับคุณมากๆเพื่ออะไรเพื่อชดเชยความผิดบางคนถ้าเขาเคยทำผิดกับคุณเขาจะยอมรับผิดจะแบบมาสารภาพความผิดหรือว่ายอมรับผิดยอมว่าฉันเป็นคนผิดเองฉันขอโทษเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วนะจะทำตัวดีๆจะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะทำเขาจะพูดกับคุณนะคะแล้วก็ถ้าเขาเคยเย็นชาหรือว่าเคยไม่ดูแลไม่เอาใจใส่อะไรคุณเนี่ยเขาจะทำมากขึ้นนะเขาจะทำมากขึ้นจนคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปแนวโน้มขอดูไพ่ออราเคิลหน่อยไพ่มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะพามจีคีออนอริงคาเมล่าโอเคความสัมพันธ์นี้เอาจริงๆเนี่ยเรามองว่าหลายๆคนหลายๆคู่เนี่ยคบกันมานานหรือคุยกันมานานรู้จักกันมานานแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากจะตัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเอาจริงๆถ้ามันปรับกันได้อ่ะถ้ามันปรับกันได้หรือว่าคุณให้โอกาสเขาแล้วเขาเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเรามองว่ามันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเติบโตแล้วก็ยั่งยืนมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้มันอยู่ช่วงที่แบบว่ามันต้องตัดสินใจอ่ะมันเป็นช่วงทางเลือกคือไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นฝ่ายตัดสินใจนะคุณเองก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าคุณจะยังไงกับเขาคุณยังรักยังรอเขาอยู่ไหมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณอยากไปต่อกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้เขาเป็นฝ่ายเลือกฝ่ายเดียวไม่ใช่ให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจฝ่ายเดียวคุณเองก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันนะคะต้องตัดสินใจเพื่อตัวเองเหมือนกันทีเนี้ยความทรงจำดีๆมันก็เคยมีนะคะความทรงจำที่ผ่านมาถึงบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยคุณกับเขาอ่ะน่าจะรู้จักกันมา
ระยะเวลาพอสมควรอ่ะมันก็เลยเหมือนมีความผูกพันต่อให้แบบจะห่างกันไปมันก็ตัดกันยากมันก็ลืมกันยากพอห่างกันมันก็เลยคิดถึงกันเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้นเคยในชีวิตมันขาดหายไปพอห่างกันก็เลยคิดถึงกันแล้วก็ได้รู้ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกมันก็เลยชัดขึ้นนะคะอ่ะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ